สวัสดีครับทุกท่านที่ได้เข้ามาฟังคลิปจากทางช่องสารธรรมสำหรับในคลิปนี้จะเป็นประวัติของท่านพระอาจารย์ฟั่นอาจารโรเป็นตอนที่14แล้วนะครับที่ทางช่องสารธรรมได้จัดทำออกมาเรื่องราวในคลิปนี้ถึงตอนที่หลวงปู่ฟั่นออกธุดงค์ไปภูบัวเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นเรามารับฟังในคลิปนี้ด้วยกันครับวิเวกถ้ำผาแดนถ้ำบ้านไผ่ในปีพ.ศ. 2489เมื่อออกพรรษาแล้วในหน้าแล้งหลวงปู่ฟั่นอาจารโรท่านพาพระเนนออกเที่ยวทุดงเหมือนเช่นเคยในคราวนี้หลวงปู่ฟั่นท่านพาพระศิษย์ตามรอยทุดงของหลวงปู่มั่นภูริทัตโตโดยทุดงไปที่ถ้ำผาแดนซึ่งตั้งอยู่บนเทือกเขาภูพานขึ้นอยู่กับเขตบ้านดงน้อยตำบลดงมะไฟอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครมีระยะทางไกลมากห่างจากบ้านดงน้อยไปประมาณ7กิโลเมตรและเต็มไปด้วยสัตว์ป่าสัตว์ร้ายจากนั้นหลวงปู่ฟั่นท่านได้ทุดงภาวนาองค์เดียวที่ถ้ำบ้านไผ่โดยหลวงปู่ล่าเขมปัตโตได้บันทึกไว้ดังนี้แท้จริงวันออกเดินทางนี้หลวงปู่ล่าก็จับไข้อยู่บ้างแล้วแต่ไม่เล่าให้เขาฟังเพราะเกรงว่าเขาจะเป็นอารมณ์ด้วยพอเขากลับก็ตั้งหน้าภาวนาเดินตามชายเขานกโพระดกร้องส่งเสียงใบไม้ร่วงจนโปร่งข้างบนไม่ได้กังวลตั้งใจภาวนาพร้อมขาก้าวเดินทั้งจับไข้ทั้งเดินภาวนาไปตามไหล่เขานกดูเบาร้องเสียงดังก้องได้ยินไกลเดินทางไปได้ถึง5โมงเย็นเสร็จจนถึงเขตบ้านนานกเขาพบพระอาจารย์เจ้าองค์สำคัญคือพระอาจารย์ฟั่นอาจารโรท่านกำลังเดินทางมากับพระ 3-4 องค์ท่านมีความประสงค์จะไปถ้ำผาแดนมีตำรวจ2คนตามส่งท่านท่านถามว่าจะไปไหนใครอยู่บ้างกับพระอาจารย์ใหญ่ทำไมจึงหนีออกจากท่านมาคนละทิศละทางเราจึงนั่งคุกเข่าลงกับพื้นพร้อมทั้งประนมมือกราบเรียนท่านพระอาจารย์ฟั่นรวบรัดเอาแต่ใจความท่านพระอาจารย์ฟั่นจึงได้กล่าวว่าวันนี้คุณเดินทางตลอดวันทั้งไข้ก็ยังไม่สางเห็นใจมากจงไปพักที่วัดธาตุนาเวงกันนะเดี๋ยวนี้วัดไม่มีพระผมจะให้ตำรวจ2คนนี้กลับไปส่งเดี๋ยวนี้แหละจากนี้ไปถ้ำผาแดนผมไปกับพระก็ได้คุณตำรวจพรุ่งนี้เช้าให้สิบโทอัมพรมาฉีดยาให้พระนะหายแล้วจึงไปวิเวกต่อไปขนาดนั้นเวลาสายยันตะวันเย็นลิบรีลงรับขอบฟ้าแล้วตำรวจ2คนก็มารับเอาบริขารคนหนึ่งสะพายบาตรคนหนึ่งแบกกรดพร้อมทั้งถือเอากาน้ำกราบลาท่านกับพื้นดินแล้วก็ผินหลังใส่กันต่างพวกก็ต่างไปคือองค์หลวงปู่ท่านไปทางทิศใต้กับพระข้าพเจ้ากับตำรวจไปทางทิศเหนือพักอยู่ที่นั้นรวมทั้งหมด11วันสังเกตธาตุขันของเราแข็งแรงขึ้นมากแล้วเหมือนตอนที่ยังไม่ไข้ก็เลยลาญาติโยมว่าอาตมาจะลาไปถ้ำพระเวทโยมก็ร้องขึ้นมาว่ารักษาหายแล้วหนีไปเลยทีนี้ข้าพเจ้าก็หัวเราะและตอบไปว่าอาตมาเป็นผู้ต้องหาของหลวงปู่มั่นอยู่คือองค์ท่านเทศหนักแน่นว่าใครไปวิเวกกลับมาถามภาวนาไม่ได้ความจะเขกหนีไม่ให้จำพรรษาด้วยเพราะไปเที่ยวเล่นเฉยๆและพระอาจารย์ฟั่นก็บอกไว้ว่าหายจากไข้แล้วจึงไปเที่ยววิเวกอีกต่อไปสมัยนั้นวัดดอยธรรมเจดีกำลังเริ่มสร้างมาในระยะเวลา2ปีลาจากบ้านนาสีนวลเดินทางข้ามเขาบ่าย 3:00 น.ถึงวัดป่าบ้านเต่างอยลาจากนั้นเป็นวันใหม่ฉันเสร็จเดินทางไปถึงบ้านไผ่ประมาณเที่ยงวันได้ทราบข่าวว่าพระอาจารย์ฟั่นมาพักอยู่ถ้ำบ้านไผ่หลายวันแล้วเขากล่าวว่าองค์ท่านลงมาจากถ้ำบิณฑบาตบ้านไผ่นี้ทุกวันองค์เดียวหมู่ของท่านกลับวัดหมดแล้วพอได้ยินเขาเล่าอย่างนั้นก็นึกในใจว่าเราจะผ่านถ้ำผาแดนเลยก็ไม่เป็นธรรมอีกเราก็ต้องแวะหาองค์ท่านก่อนเขาบอกล่วงหน้าว่า
จากบ้านนี้ขึ้นไปหาถ้ำพระอาจารย์ฟั่นทางไกล7 เส้นอาตมาก็จะขึ้นไปหาองค์ท่านว่าแล้วเขาก็ไปส่งไปได้ประมาณ2 เส้นกว่าๆก็บอกให้เขากลับไปเราเดินต่อไปอีกนานพอสมควรก็ถึงถ้ำที่พระอาจารย์ฟั่นอยู่ขนาดนั้นท่านพระอาจารย์ฟั่นกำลังสารครุไว้ตักน้ำอยู่องค์เดียวเราวางบาตรไว้ที่ควรแล้วห่มผ้าเฉวียงบ่าเข้าไปกราบองค์ท่านหลวงปู่ฟั่นท่านทักทายว่ามาจากไหนเราก็กราบเรียนท่านว่ามาจากถ้ำมะเขือนึกว่าจะไปถ้ำพระเวทแต่หลวงตามิ่งอยู่แล้วก็ไปหาถ้ำได้ถ้ำมะเขือค่ำๆจนเวลายอมนอนแผ่นดินที่นอนเอียงมากและสถานที่ก็ไม่เหมาะสมนอนอยู่คืนหนึ่งก็เลยจากมาครับหลวงปู่ฟั่นท่านก็เลยกล่าวว่าผมย้ายจากถ้ำผาแด่นมานานแล้วหมู่ท่านกว่าพากันกลับวัดหมดแล้วถ้าหากว่าท่านอยากอยู่กับผมผมก็ไม่ขัดข้องเลยจงพิจารณาดูตามสะดวกเถิดเราจึงได้กราบองค์พระอาจารย์ฟั่นแล้วก็ไปหาที่พักเลยได้หินดานกลางแจ้งไม่ได้กางกดและมุ้งเลยปูผ้านอนหินดานเลยแล้วน้ำก็อดอีกไม่ได้อาบน้ำเลยวันนั้นเพราะเกรงจะหมดไปจากองค์ท่านตื่นเช้าได้เวลาก็ไปบิณฑบาตกับองค์ท่านมีโยมผู้ชายคนหนึ่งมารับบาตรองค์ท่านและมารับใช้ฉันเสร็จจึงเอาข้าวเศษกลับบ้านและอากาศตอนกลางคืนก็ยังมีหนาวเย็นเยือกอยู่พอสมควรฉันเสร็จแล้วล้างบาตรเช็ดเสร็จแล้วก็กราบเรียนองค์ท่านว่าที่พระอาจารย์เปิดประตูให้กับผมอยู่ด้วยนั้นเป็นบุญอันล้นเกล้าของกับผมแต่นิสัยกับผมเป็นคนขี้กลัวอยู่บ้างกับผมอยากดัดสันดานมันอยู่ถ้าหากว่ากับผมไปอยู่ถ้ำผาแด่นองค์เดียวพระอาจารย์จะเห็นสมควรหรือไม่หนอประการใดครับและกับผมก็มีปัญหาอยู่อันหนึ่งคือหลวงปู่มั่นปารภปีนี้ว่าผู้ใดไปเที่ยววิเวกกลับมาถามเรื่องภาวนาไม่ได้ความจะไม่ให้จำพรรษาด้วยข้อนี้ก็เจ็บปวดมากเท่ากับว่ากับผมแบกแผ่นดินแผ่นฟ้าอยู่ยังเป็นผู้ต้องหาแก้ยังไม่ทันตกพระอาจารย์ฟันท่านทอดสายตาลงต่ำอยู่สักครู่แล้วก็กล่าวว่าคุณเรียนผมแบบนี้มันถึงจิตถึงใจผมมากผมอนุโมทนาสาธุการเอาให้ดีนะยกธงแดงต่อสู้แล้วพระอาจารย์ฟั่นก็บอกว่าเอ้าเตรียมบริขารผมจะให้โยมคนนี้แหละตามส่งจนถึงถ้ำผาแด่นไปทางหลังภูเลยไม่ต้องลงไปทางตีนภูเราจึงได้กราบพระอาจารย์ฟั่น3 ทีแล้วก็ออกเดินให้โยมออกก่อนเพราะเป็นทางไม่เตียนโยมจะสะพายเอาบาตรแต่ไม่ให้สะพายเพราะเกียงเขาหนักเกินไปเลยแบ่งห่อผ้าออกให้เขาถือหรือสะพายเอาบ้างเดินภาวนาไปเงียบๆประมาณ16:00 น.ก็ถึงถ้ำผาแด่นถ้ำบ้านไผ่นับแต่การมาพักปฏิบัติภาวนาและอบรมสั่งสอนชาวบ้านของพระอาจารย์มั่นปุริทัตโตก่อนพ.ศ. 2496เป็นองค์ปฐมแล้วตามด้วยอาจารย์ที่เป็นศิษย์องค์สำคัญอีกหลายรูปเช่นหลวงปู่คงมาจิรปุญโญหลวงปู่ฟั่นอัจโรหลวงปู่ล่าเขมปัตโตจึงเป็นเหตุให้สถานที่แห่งนี้เป็นที่รู้จักกว้างขวางในหมู่พระธุดงค์กรรมฐานว่าเป็นสถานที่อันวิเวกเหมาะสมแก่การภาวนาทำให้มีพระภิกษุมาพักเพื่อปฏิบัติธรรมและจำพรรษาอยู่เสมอหลวงปู่ฟั่นท่านได้ปลูกต้นลั่นทมเป็นอนุสรณ์ไว้ที่หน้าถ้ำต่อมาพระศิษย์หลวงปู่ฟั่นท่านได้มาบุกเบิกพัฒนาเป็นวัดป่าหนองไผ่หลวงปู่ฟั่นท่านพักภาวนาเร่งความเพียรที่ถ้ำบ้านไผ่ตามลำพังเพียงองค์เดียวในปีพ.ศ.2490เมื่อใกล้เข้าพรรษาท่านก็กลับมาจำพรรษาที่วัดป่าธาตุนาเวงศึกษาธรรมกับหลวงปู่มั่นหลวงปู่ล่าเขมปัตโตบันทึกไว้ดังนี้วัดป่าบ้านหนองผือยุคนั้นจะว่าชุมทางของพระเนนผู้ปฏิบัติก็ได้ไม่ผู้คนจะว่าชุมทางของผู้ปฏิบัตินั้นก็คือใจอันประกอบด้วยศีลสมาธิปัญญาก็ได้ไม่ผิดอีกแต่ถ้าไม่เขียนผู้อื่นและผู้ฟังก็จะคอยแต่แซงอยู่
เขียนซะอย่าให้แซงจะเสียเวลาในปี2490นั่นเองในฤดูแล้งวันนั้นเป็นวันบังเอิญก็ว่าได้มีพระผู้ใหญ่อันเป็นพระเถระต่างทิศต่างจังหวัดเข้าไปศึกษาหารือธรรมะกับหลวงปู่ในสำนักพร้อมกันในวันเดียวท่านเจ้าคุณธรรมเจดีจากอุดรธานีพระอาจารย์สิงห์จากนครราชสีมาท่านเจ้าคุณอริยะเวทีจากกาฬสินธุ์หลวงปู่อ่อนอยู่วัดป่าหนองโดกอำเภอพารณานิคมหลวงปู่ฟั่นอยู่วัดป่าท่านาเวงจังหวัดสกลนครพระอาจารย์มหาทองสุขอยู่วัดป่าสุทธาวาสจังหวัดสกลนครมีพระอาจารย์กงมาวัดดอยธรรมเจดีวันที่พระผู้ใหญ่มาเยี่ยมหลายองค์โดยไม่ได้นัดหมายเช่นนั้นพอถึง1 ทุ่มก็จุดตะเกียงเจ้าพายุตีระฆังลงไปรวมกันที่ศาลาอุโบสถครั้นกราบไหว้พร้อมกันเสร็จสิ้นแล้วต่างก็นั่งพับเพียบเงียบสงัดอยู่ 2-3 นาทีหลวงปู่มั่นมีสันติวิธีปรารภขึ้นเย็นๆว่าวันนี้เหมาะสมผมจะได้ศึกษากับพวกท่านจะผิดถูกประการใดขอให้พวกท่านปรารภได้ไม่ให้เกรงใจผมได้ศึกษาน้อยเรียนน้อยแล้วองค์หลวงปู่มั่นท่านก็เสนอว่าพระบรมศาสดาบัญญัติอนุสาส8อย่างเป็นข้อเว้นเรื่องใหญ่อันเป็นปู่ย่าตาทวดของความผิดคือปราชิก4แล้วอีก4ประเภทในฝ่ายปัจจัยให้ปฏิบัติจนถึงวันสิ้นลมปราณเพราะเป็นปัจจัยเครื่องอาศัยของบรรพชิตเรื่องนิสัยก็มี4อย่างเที่ยวบิณฑบาต1อยู่โคนไม้1นุ่งห่มผ้าบางสกุล1และก็เพศสัตว์ดองน้ำมูดเน่า1ด้านบิณฑบาตพระองค์ได้ทอดสะพานไปแล้วจนสิ้นลมปราณแต่พวกเราไม่ค่อยจะไปบิณฑบาตกันกลับเห็นว่ามีลาภแล้วก็คอยให้เขามาส่งและบางสกุลพวกเราก็ไม่อยากแสวงเสียเลยอยู่ที่สงัดกายวิเวกพวกเราก็ไม่อยากแสวงเลยสิ่งเหล่านี้พวกเราได้นึกคิดอย่างไรบ้างพวกเราถูกตามอนุสาสน์แล้วหรือหากว่าบกพร่องอยู่บ้างท่านเจ้าคุณธรรมเจดียิ้มอยู่โดยเคารพมิใช่ยิ้มแย้มส่วนท่านเจ้าคุณอริยะเวทีกราบเรียนว่าไม่มีสิ่งจะแซงพระอาจารย์ได้ดอกพวกกระผมจำได้ท่องได้เฉยๆครับในสมัยนั้นผู้เขียนมีอายุได้30ปีกว่าได้สังเกตพฤติการของพระเถระในที่ประชุมทุกๆองค์ตลอดพระภิกษุหนุ่มสามเณรน้อยใช้มารยาทเคารพรักหลวงปู่มั่นเหมือนบิดาบรรดาบังเกิดเกล้าไม่มีท่านองค์ใดจะจับผิดจับถูกในทางแง่ร้ายอันใดเลยแห่งหลวงปู่มั่นการประชุมถึงจิตถึงใจจึงจำได้ไม่ลืมคล้ายกับว่าเวลาร่างกายร้อนเข้าพักร่มไม้สูงๆโตๆมีกิ่งก้านสาขาอากาศโปร่งข้างล่างลมมาพัดพอเย็นดีไม่ค่อยแรงเรียกว่าประชุมเย็นไม่ใช่ประชุมร้อนแล้วองค์หลวงปู่มั่นก็ปรารภต่อไปอีกว่าพระบรมศาสดาทรงพระมหากรุณาทรงสั่งและทรงสอนเป็นชั้นที่1คือภิกษุจึงมีคำออกหน้าว่าภิกขเวเกือบทุกวรรคทุกตอนถ้าภิกขเวไม่ศึกษาปฏิบัติแล้วจะให้ใครปฏิบัติศึกษาเล่าส่วนพระองค์ทรงพระกรุณาทรงสั่งสอนอุบาสกอุบาสิกาเทวดามารพรหมก็ดีว่าในพระบาลีน้อยกว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุณีก็ดีสามเณรก็ดีสามเณรีก็ดีนางสิกขมนาก็ดีในพระบาลีเห็นมีน้อยกว่าภิกษุผมผู้นั่งหลับตาได้ความอย่างนี้ตามภาษาผู้เฒ่าแล้วองค์ท่านหลวงปู่มั่นก็ปรารภสมาธิสมาธิแปลว่าตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์ที่เพ่งอยู่อันเดียวเป็นหลักแต่เมื่อหมดกำลังก็ถอนออกมาส่วนญาณพิเศษว่าหลุดว่าพ้นยังไม่ปรากฏเป็นเพียงพักอารมณ์อันหยาบเฉยๆเรียกว่าจิตใจพักงานอันหยาบของอารมณ์แต่จะติดอยู่แต่เพียงรสของสมาธิไม่ได้เพราะรสของสมาธิเป็นรสขนาดกลางต้องพิจารณาใช้สติปัญญาลงสู่ธาตุขันธ์ในส่วนรูปขันธ์นามขันธ์ให้เสมอภาคเหมือนหน้ากลองทั้งอดีตทั้งอนาคตปัจจุบันใดๆทั้งสิ้น
ลงสู่ไตรักษ์เสมอหน้ากรองอีกเรื่อยๆติดต่ออยู่ไม่ขาดสายย่นย่อลงมาเป็นหลักอันเดียวในปัจจุบันทรงอยู่ซึ่งหน้าสติซึ่งหน้าปัญญาตราบใดนิพพิทายานยังไม่ปรากฏแก่สันดานอันประณีตก็พิจารณาติดต่ออยู่ไม่ขาดวรรคไม่ขาดตอนอยู่อย่างนั้นมีทางเดียวเท่านั้นไม่มีทางอื่นเลยแต่นานๆจึงจะพิจารณาคราวหนึ่งขาดขาดวิ่นๆนั้นผู้มีนิสัยอยากก็พอประทังไปเท่านั้นไม่สามารถจะถึงนิพพิทายานความเบื่อหน่ายใครหลงใครเมาได้ง่ายกลายเป็นหมันไปอีกสมถกรรมฐานทุกประเภทนับแต่หนังหุ้มอยู่โดยรอบเป็นต้นไปก็ดีหรือล้านๆในก็ดีแหละก็ต้องปรงปัญญาลงสู่ไตรักทั้งนั้นเพราะไตรักเป็นที่ชุมทางของสมถะและสมถะคล้ายกับเป็นเมืองขึ้นของไตรักแบบตรงๆอยู่แล้วไตรักเป็นเมืองขึ้นของนิพพิทายานความเบื่อหน่ายความเบื่อหน่ายเป็นเมืองขึ้นของวิมุตติวิสุทธินิพพานพระโสดาบันเปิดประตูเข้านิพพานได้แล้วแต่ยังไม่ถึงศูนย์กลางของพระนิพพานยังไม่ได้เที่ยวรอบในพระนิพพานจริงอยู่พระนิพพานไม่มีประตูรูปประตูนามศูนย์ขอบศูนย์กลางไปมาอยู่ๆอะไรเป็นเพียงอุทาหรณ์เทียบเฉยๆเพราะคำพูดก็เป็นวจีสังขารพระนิพพานไม่ใช่คำพูดและนึกคิดหรือรสสิ่งต่างๆซึ่งเป็นรสหยาบๆในโลกของโลกลิ้นโลกผัสสะกระทบจึงจะรู้จักเข็มเว้นไว้แต่ชิวหาประสาทพิการแม้ชิวหาประสาทจะพิการก็ตามรสของเกลือเค็มตามธรรมชาติของความจริงก็เค็มอยู่อย่างนั้นแหละชั้นใดก็ดีความนึกจิตและคำพูดก็ดีจะไม่นึกคิดพระนิพพานอยู่ก็ตามพระนิพพานก็เป็นธรรมชาติอันไม่ตายอยู่นั่นแหละลิ้นพิการเปรียบเหมือนยังไม่รู้รสนิพพานองค์ท่านเปรียบเทียบอีกสีมาพัทธสีมาที่คณะสงฆ์ทำกรรมถูกต้องไม่เป็นสีมาวิบัติคณะสงฆ์สี่รูปขึ้นไปก็สวดถอนได้แต่โลกุตตรธรรมนี้ละเอียดไปกว่านั้นนับแต่พระโสดาบันขึ้นไปหาพระอรหันต์แม้พระบรมศาสดาทุกๆพระองค์อริยสงฆ์ของพระพุทธเจ้าเหล่านั้นทั้งหมดจะพร้อมกันมาสวดถอนจิตใจของพระโสดาบันก็ดีให้เป็นปุถุชนคนหนาย่อมเป็นไปไม่ได้เหตุนั้นพระอริยเจ้าทั้งหลายจึงยอมเคารพธรรมอย่างแจ่มจบไม่จืดจางไม่ใช่ว่าพระอริยเจ้าทั้งหลายไม่ถือมั่นแล้วจะไม่เคารพธรรมยิ่งเคารพมากกว่าปุถุชนคนหนาไม่มีประมาณได้ไม่ใช่ว่าถอนอุปทานความยึดมั่นถือมั่นได้แล้วก็เลยเถิดไปไม่มีข้อวัดเคารพธรรมเรียกว่าพระอริยเจ้าโดยขีดแดนกลายเป็นพระอริยะของพระเทวทัตแต่ท่านพระเทวทัตก็เห็นความผิดของท่านแล้วแต่เห็นความผิดรู้ตัวจวนค่ำเลยไม่มีเวลาขอขมาโทษพระองค์ได้ขอแต่รับหลังเพียงไหลขึ้นมาหาคอหาหัวโดยน้อมถวายถึงกระนั้นก็ยังจะได้เป็นพระปัจเจกในอนาคตเพราะได้สร้างบารมีมาได้สองอสงไขยแล้วยังเหลือแสนมหากัปปแต่ยังเป็นโลกีอยู่จึงสามารถประพฤติล่วงอนันตอริยกรรมได้หลวงปู่มั่นประชุมคณะสงฆ์วันนั้นถึง6ทุ่มพักวิเวกบนภูลังกาหนองคายหลวงปู่ฟั่นอัจโรและบุรณะวัดป่าธาตุนาเวงเป็นเวลาติดต่อกันนานถึง9ปีระหว่างนั้นเมื่อออกพรรษาเสร็จฤดูการกฐินท่านจะพาพระภิกษุสามเณรเดินธุดงค์ไปวิเวกตามสถานที่ต่างๆอยู่เสมอเพื่อบำเพ็ญสมณธรรมเพื่อฝึกอบรมธรรมปฏิบัติแก่ศิษย์และเมื่อมีโอกาสท่านก็เมตตาสงเคราะห์ชาวบ้านตามรายทางที่ประสบความเดือดร้อนมาขอพึ่งท่านท่านก็สั่งสอนให้เลิกนับถือผีหันกลับมานับถือพระรัตนตรัยการเที่ยวทุดงของท่านและคณะมีประโยชน์อย่างมากสมดังที่องค์พระบรมศาสดาทรงตรัสไว้ว่าภิกษุทั้งหลายเ
ธอทั้งหลายจงจาริกไปเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ชนเป็นอันมากเพื่ออนุเคราะห์ชาวโลกเพื่อประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแก่ถวยเทพและมนุษย์ทั้งหลายในปีพ.ศ. 2491หลังออกพรรษาแล้วหลวงปู่ฟั่นได้พาพระภิกษุสามเณรเดินธุดงค์ไปวิเวกที่ภูวัวในท้องที่อำเภอบึงกาฬจังหวัดหนองคายเหตุที่ท่านจะไปพักบำเพ็ญเพียรบนภูวัวเริ่มจากท่านเจ้าคุณพระธรรมเจดีย์ได้นิมนต์หลวงปู่ฟั่นไปในงานศพของท่านพระอาจารย์อุ่นที่อำเภอท่าอุเทนจังหวัดนครพนมท่านพระอาจารย์อุ่นท่านเป็นศิษย์รุ่นใหญ่ของหลวงปู่มั่นรุ่นราวคราวเดียวกับหลวงปู่อ่อนกับหลวงปู่ฟั่นเสร็จงานศพแล้วหลวงปู่ฟั่นอัตโลหลวงปู่อ่อนญาณสิริและท่านพระครูอุดมธรรมคุณได้ปรึกษาหารือกันว่าจะไปทางไหนกันดีหรือจะแยกย้ายกันกลับวัดหลวงปู่อ่อนก็ออกความเห็นว่าไปวิเวกต่อแถวๆภูลังกาหรือภูบัวก่อนดีกว่าทุกคนต่างก็เห็นดีด้วยหลวงปู่ทั้ง3องค์พร้อมด้วยพระภิกษุผู้เป็นศิษย์อีกบางรูปจึงพร้อมใจกันออกเดินทางจากอำเภอท่าอุเทนไปทางอำเภอบ้านแพงจนกระทั่งถึงภูลังกาซึ่งเป็นที่พำนักของท่านพระอาจารย์วังทิติสาโรท่านพระอาจารย์วังท่านเป็นศิษย์สายหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นที่ได้รับการยกย่องเป็นเทพเจ้าแห่งภูลังกาเมื่อท่านบวชพระแล้วท่านก็เร่งความเพียรให้ยิ่งขึ้นท่านจึงจำเป็นต้องแสวงหาครูบาอาจารย์เมื่อมีครูบาอาจารย์ใดที่จะเป็นที่พึ่งได้ในสมัยนั้นท่านก็ไปกราบขอประวรณาตัวเป็นศิษย์เช่นหลวงปู่ฟั่นท่านก็เคยจำพรรษาอยู่กับหลวงปู่ฟั่นด้วยดังนั้นหลวงปู่ฟั่นจึงถือว่าท่านพระอาจารย์บังเป็นศิษย์รูปหนึ่งและด้วยความที่ท่านเอาจริงเอาจังต่อการประพฤติปฏิบัติธรรมหลวงปู่ฟั่นจึงมักสั่งสอนลูกศิษย์รูปอื่นๆว่าให้ทำเหมือนท่านวังเอาจริงเอาจังเหมือนท่านวังอย่างนี้เสมอหลวงปู่อ่อนท่านก็ถือว่าท่านพระอาจารย์วังเป็นศิษย์ของท่านแม้แต่หลวงปู่มั่นท่านพระอาจารย์วังก็เคยเข้าไปรับฟังโอวาทและอยู่ร่วมด้วยหลายครั้งเมื่อขึ้นไปพักอยู่กับท่านพระอาจารย์วังได้ 7-8 วันหลวงปู่ฟั่นได้พิจารณาเห็นความลำบากในการขึ้นลงเขาเพราะเขาสูงมากลงมาบิณฑบาตไม่ได้พวกญาติโยมต้องจัดเสบียงอาหารส่งขึ้นไปให้ลูกศิษย์ทำอาหารถวายพระเนนยิ่งมากรูปก็ยิ่งลำบากมากขึ้นหลวงปู่ฟั่นท่านจึงได้สอบถามกับท่านพระอาจารย์หวังเกี่ยวกับภูบัวโดยปารภว่าอยากจะไปวิเวกอยู่ที่นั่นท่านพระอาจารย์หวังท่านก็บอกว่าภูบัวเป็นที่วิเวกดีมากเป็นป่าดงดิบเต็มไปด้วยสัตว์ร้ายนานาชนิดเช่นช้างเสือตลอดจนวัวกระทิงโดยเฉพาะอีกแก้งกวางลิงมีเป็นฝูงๆหลวงปู่ฟั่นหลวงปู่อ่อนกับหลวงปู่พระมหาทองสุขจึงได้ลงจากภูลังกาเดินทางต่อไปยังบ้านโพหมักแข้งแล้วไปพักอยู่ในวัดล้างบริเวณใกล้ๆบ้านโศกกลางเมื่อถามญาติโยมถึงสถานที่อันเหมาะแก่การบำเพ็ญกรรมฐานบนภูบัวญาติโยมก็บอกว่ามีอยู่หลายแห่งหลวงปู่ยังให้ชาวบ้านนำคณะท่านขึ้นไปภาค13ธุดงค์ภูบัวดูแลอาพาธและช่วยงานศพหลวงปู่มั่นวิเวกหินก้อนน้ำอ้อยและถ้ำพระวันแรกที่ขึ้นภูวัวคณะของหลวงปู่ได้ไปพักที่หินก้อนน้ำอ้อยที่เรียกว่าก้อนน้ำอ้อยหรือหินก้อนน้ำอ้อยเพราะเป็นหินก้อนใหญ่รูปร่างคล้ายงบน้ำอ้อยตั้งอยู่บนหินใหญ่อีกก้อนหนึ่งใต้หินก้อนน้ำอ้อยเป็นที่หลบแดดหลบฝนได้เป็นอย่างดีเพราะด้านใต้ของก้อนหินยื่นเป็นเพิงออกมาโดยรอบคล้ายๆถ้ำหลวงปู่ฟั่นหลวงปู่อ่อนและหลวงปู่พระมหาทองสุขพักวิเวกอยู่ที่นั่นหลายวันก็พบว่าเป็นสถานที่ไม่สงบนักเพ
พราะเป็นทางที่โขลงช้างขึ้นลงอยู่เป็นประจำกลางคืนช้างจะขึ้นมาทั้งโขลงส่งเสียงดังรบกวนสมาธิอยู่เสมอช้างโขลงหนึ่งนับเป็นรอยเชือกก็มีเนื่องจากโขลงช้างไม่อาจใช้ทางอื่นได้เพราะทางอื่นเป็นหน้าผาชันไปหมดหลวงปู่ทั้ง3องค์จึงได้ย้ายไปวิเวกที่ถ้ำพระต่อไปหลวงปู่ทั้ง3องค์ย้ายสถานที่พักวิเวกจากบริเวณหินงบน้ำอ้อยมาที่ถ้ำพระโดยให้พวกญาติโยมยกแคร่ขึ้นสูงพ้นจากพื้นดินเพื่อเป็นที่พักถ้ำพระแห่งนี้อยู่ในบริเวณริมห้วยบางบาดมีลานหินกว้างใหญ่และมีที่สำหรับบำเพ็ญภาวนาอย่างเหมาะสมร่มรื่นและสงบสงัดดีมากอย่างไรก็ตามที่ถ้ำพระแห่งนี้ก็ยังห่างไกลจากหมู่บ้านลงไปบิณฑบาตไม่ได้ต้องให้ลูกศิษย์ทำอาหารถวายทุกวันโดยอาศัยญาติโยมบ้านนาตะไก้บ้านโศกกามและบ้านดอนเสียดหมุนเวียนกันส่งเสบียงอาหารทุกวันพระถ้าวันไหนที่หลวงปู่ฟั่นไม่ลงฉันท่านก็จะบอกให้ทำฉันกันเองท่านจะอดอาหารไปกี่วันท่านก็จะบอกล่วงหน้าให้ทราบเพื่อความสะดวกในการจัดทำอยู่เสมอก็เป็นจริงอย่างที่ท่านพระอาจารย์วังทิติสาโรบอกบนภูบัวเต็มไปด้วยสัตว์ป่านานาชนิดน้ำท่าก็อุดมสมบูรณ์ดีในห้วยบางบาดมีวังน้ำอยู่แห่งหนึ่งน้ำลึกมากมีจระเข้ตัวใหญ่อาศัยอยู่หลายตัวท่ามกลางแดดร้อนจัดพวกมันจะออกมาจากถ้ำมานอนอ้าปากตากแดดอยู่เป็นประจำแม้กระทั่งทุกวันนี้ก็ยังจะมีจระเข้อาศัยอยู่ในวังน้ำแห่งนั้นซึ่งเรื่องนี้หลวงปู่อ่อนได้บันทึกไว้ก่อนปี2520นอกจาก3หมู่บ้านที่ผัดเปลี่ยนกันนำเสบียงอาหารไปส่งแล้วยังพบว่ามีหมู่บ้านตั้งใหม่อยู่ใกล้เข้ามาอีกหน่อยอยู่ห่างจากถ้ำพระไปประมาณ 6-7 กิโลเมตรพระและเนนที่ไปพักวิเวกจึงพอเดินไปบิณฑบาตกันได้คณะของหลวงปู่พักวิเวกอยู่ที่ถ้ำพระบนภูบัวได้ราว2เดือนเศษหลวงปู่พระมหาทองสุขก็ได้ออกความเห็นขึ้นว่าควรจะทำอะไรไว้เป็นที่ระลึกในสถานที่นั้นสักอย่างเผอิญว่าบนที่พักสูงขึ้นไปเป็นหน้าผาหินเหมาะสำหรับจะสร้างพระประธานไว้สักการะบูชาเป็นอย่างยิ่งหลวงปู่ฟั่นจึงได้ตกลงสร้างพระพุทธรูปบนหน้าผาแห่งนั้นโดยใช้วัสดุที่หาได้ง่ายในแถบนั้นจึงได้แจ้งให้บรรดาญาติโยมบ้านดอนเสียดบ้านโศกกามบ้านนาตะไก้และบ้านอื่นๆที่อยู่ใกล้เคียงให้ช่วยหาวัสดุสำหรับก่อสร้างเหล่านั้นมาให้สำหรับช่างปั้นนั้นหลวงปู่ฟั่นกับหลวงปู่พระมหาทองสุขท่านทั้งสองมีฝีมือเยี่ยมอยู่แล้วจึงไม่ต้องสอหาคนอื่นเมื่อได้ของพร้อมแล้วท่านก็ลงมือทันทีปีนั้นฝนตกหนักมากน้ำก็หลากมาแรงการสร้างพระพุทธรูปบนหน้าผาจึงประสบอุปสรรคไปบ้างแต่ทั้งที่สร้างพระยังไม่เสร็จหลวงปู่ฟั่นก็ฝุ่นผันชวนหลวงปู่พระมหาทองสุขลงจากภูวัวโดยไม่มีใครทราบสาเหตุเยี่ยมอาพาธท่านพระอาจารย์ใหญ่การที่หลวงปู่ฟั่นอาจารโรพาหลวงปู่พระมหาทองสุขสุจิตโตหยุดจากการปั้นพระรีบผุนผันลงจากภูวัวในครั้งนั้นได้สร้างความงุนงงสงสัยให้กับลูกศิษย์และบรรดาญาติโยมเป็นอย่างมากเพราะต่างก็ไม่ทราบเหตุผลพระภิกษุที่เป็นศิษย์ติดตามไปทราบเอาเมื่อหลวงปู่และคณะเดินทางไปถึงวัดป่าบ้านหนองผือแล้วว่าการที่ท่านผุนผันลงมาจากภูวัวนั้นเป็นเพราะท่านต้องการกลับไปเยี่ยมอาการอาพาธของท่านพระอาจารย์ใหญ่มั่นภูริทัตโตซึ่งขนาดนั้นท่านอาพาธหนักยิ่งกว่าครั้งใดๆหลวงปู่ฟั่นท่านทราบได้อย่างไรว่าพระอาจารย์ของท่านกำลังป่วยหนักเรื่องนี้เป็นที่ประหลาดใจกันอยู่ในหมู่พระที่เป็นศิษย์ยิ่งไปกว่านั้นยังปรากฏได้ว่าท่านพระอาจารย์ใหญ่มั่นกำลังต้องการพบหลวงปู่ฟั่นอยู่จริง
ถึงขนาดให้พระเนนออกติดตามหาด้วยซ้ำหลวงปู่ฟั่นอยู่ปฏิบัติช่วยกันพยาบาลดูแลท่านพระอาจารย์ใหญ่มั่นอยู่ได้ประมาณครึ่งเดือนอาการของท่านได้ทุเลาลงหลวงปู่จึงได้กราบลาและกลับไปจำพรรษาที่วัดป่าท่านาเวงหรือวัดป่าภูธรพิทักษ์ท่านมีความเป็นห่วงเป็นใหญ่ท่านพระอาจารย์ใหญ่มั่นมากในพรรษานั้นท่านได้กระทำสัตตาหะไปกราบเยี่ยมถึง2ครั้งโดยไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยและความยากลำบากในการเดินทางฝ่าแดดฝ่าฝนและบุกโคลนตมเข้าไปความกตัญญูกตเวทีของท่านเป็นที่ประทับใจของผู้ได้รู้ได้เห็นโดยทั่วกันเมื่อออกพรรษาปีนั้นแล้วหลวงปู่ฟั่นก็ได้ไปเยี่ยมอาการของพระอาจารย์ใหญ่มั่นอีกครั้งหนึ่งที่วัดป่าบ้านหนองผือพักอยู่ที่นั่นหลายวันเห็นว่าอาการของพระอาจารย์ใหญ่ดีขึ้นมากแล้วท่านจึงได้กลับไปวัดป่าภูธรพิทักษ์อีกต่อมาในราวเดือนมกราคม2492หลวงปู่ฟั่นก็ได้ชวนหลวงปู่พระมหาทองสุขกลับไปวิเวกที่ภูบัวอีกครั้งเพื่อจะได้จัดการปั้นพระประธานบนหน้าผาให้เสร็จเรียบร้อยการปั้นเพื่อเสริมแต่งพระประธานครั้งนี้หลวงปู่ท่านได้ทำอย่างเร่งรีบเพราะท่านเป็นห่วงว่าท่านพระอาจารย์ใหญ่มั่นจะป่วยหนักอีกเมื่องานปั้นพระประธานเสร็จเรียบร้อยแล้วบรรดาศรัทธาญาติโยมได้ขึ้นไปร่วมอนุโมทนาบำเพ็ญกุศลด้วยเป็นจำนวนมากพิธีฉลองของหลวงปู่ฟั่นคือเทศโปรดศรัทธาญาติโยมตลอดทั้งคืนทำให้คนพวกนั้นมีความพอใจและปลื้มปิติเป็นอันมากจากนั้นท่านก็ได้บอกลาญาติโยมลงจากภูวัวกลับไปยังวัดป่าภูธรพิทักษ์ท่านไปพักที่ถ้ำพระบนภูบัวรวมเป็นเวลา2เดือนเศษโดยในปีพ.ศ. 2492หลวงปู่มั่นท่านมีอายุย่างเข้า80ปีท่านได้พยากรณ์อายุของท่านไว้ล่วงหน้าว่าไม่เลย80ปีโดยองค์หลวงตาพระมหาบัวได้เทศไว้ดังนี้เวลาท่านจะตายท่านยังพูดเราไม่ลืมใครจะตั้งอกตั้งใจภาวนาให้ตั้งใจนะมีอะไรก็ถามมาการภาวนาสำคัญมากนะไม่มีใครแก้ได้อย่างง่ายๆนี่เวลาที่เรายังมีชีวิตอยู่ใครขัดข้องตรงไหนในเรื่องการภาวนาให้ถามมาเราจะได้แก้ไขให้เราจะมีอายุอยู่ได้อีกไม่นานไม่เลย80เพราะฉะนั้นอย่าพากันนิ่งนอนใจอยู่ให้รีบไปทำความเพียรพอท่านอายุได้80ท่านก็เริ่มป่วยคราวนี้จะไม่มียาอะไรรักษาได้เลยและนี่จะเป็นครั้งสุดท้ายแห่งการป่วยของเราท่านบอกเลยเอายาเทวดามาให้กินก็ไม่มีความหมายมีแต่จะตายอย่างเดียวแต่มันไม่ตายง่ายๆนะโรคนี้มันทรมานเขาเรียกว่าโรคคนแก่ใช้พลังจิตรักษาอาการป่วยของพระศิษย์กลับจากถ้ำพระภูบัวเที่ยวที่สองนี้หลวงปู่ฟั่นอัจโรกลับไปพักที่วัดป่าภูธรพิทักษ์ท่านพักอยู่3วันก็กลับไปเยี่ยมท่านพระอาจารย์ใหญ่มั่นที่วัดป่าบ้านหนองผือรักษาพยาบาลท่านอยู่2สัปดาห์เห็นว่าอาการไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงอีกแล้วจึงกลับวัดป่าภูธรพิทักษ์จากนั้นหลวงปู่ฟั่นได้เริ่มงานสำคัญอีกชิ้นหนึ่งเพื่อพัฒนาวัดป่าภูธรพิทักษ์หลวงปู่ฟั่นได้ชักชวนบรรดาสานุศิษย์สร้างศาลาลงธรรมหลังใหม่ขึ้นโดยท่านเองเป็นประธานควบคุมการก่อสร้างบรรดาตำรวจกับชาวบ้านได้สละแรงงานร่วมมือกับพระภิกษุและสามเณรในวัดทำการก่อสร้างแบบค่อยเป็นค่อยไปใครว่างเมื่อไหร่ก็ไปช่วยทำในระยะนี้สุขภาพของท่านพระอาจารย์ใหญ่มั่นก็เสื่อมลงไปเรื่อยๆระหว่างพรรษาหลวงปู่ฟั่นได้กระทำสัตตาหะไปกราบเยี่ยมและเฝ้าปฏิบัติอาการหลายครั้งโดยท่านแวะรับหลวงปู่อ่อนจากวัดป่าบ้านม่วงไข่ไปด้วยระหว่างนั้นการสร้างศาลาก็ดำเนินต่อไปพอออกพรรษาก็เสร็จสมบูรณ์เรียบร้อย
โดยใช้เวลาในการก่อสร้าง7เดือนเศษทันพิธีรับกฐินบนศาลาใหม่พอดีและศาลาลงธรรมนี้ก็ได้ยืนยงมาจนถึงปัจจุบันในกลางพรรษาระหว่างก่อสร้างศาลาลงธรรมดังกล่าวได้มีเหตุการณ์ที่ควรบันทึกไว้อีกเรื่องหนึ่งกล่าวคือตอนเข้าพรรษาปีนั้นได้มีพระภิกษุและสามเณรมากเป็นพิเศษแม้ว่าการก่อสร้างศาลาลงธรรมกำลังดำเนินอยู่ก็ตามแต่ถึงตอนกลางคืนท่านก็จะให้พระเนนทำความเพียรอย่างไม่ลดละหลวงปู่ฟั่นได้นำพระภิกษุสามเณรทำความเพียรด้วยการเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาเป็นประจำในพรรษาปีนี้ปรากฏว่าฝนตกหนักบางครั้งตกหนักทั้งกลางวันและกลางคืนอากาศก็เปลี่ยนแปลงไม่ปกติเป็นเหตุให้ทั้งพระและเนนเจ็บป่วยเป็นไข้มาลาเรียกันหลายรูปมีเนรูปหนึ่งมีอาการหนักมากต้องนำส่งเข้ารักษาที่โรงพยาบาลนครพนมรักษาอยู่หลายสัปดาห์จึงหายเป็นปกติที่ร้ายแรงมีพระภิกษุรูปหนึ่งเกิดวิปริตทางจิตจะเป็นด้วยไข้มาลาเรียขึ้นสมองหรืออย่างไรก็ไม่ทราบท่านเป็นมากถึงกับพูดไม่ยอมหยุดคือพูดฝ่ายเดียวไม่เปิดโอกาสให้คู่สนทนาพูดเลยหลวงปู่เรียกให้พระภิกษุรูปนั้นขึ้นไปหาท่านบนกุฏิเพื่อไต่ถามอาการพระก็บอกหลวงปู่ว่าไม่ได้เป็นอะไรสบายดีทุกอย่างแต่ก็พูดหยุดตลอดไม่ยอมหยุดหลวงปู่จะตักเตือนอย่างไรก็ไม่ฟังเอาแต่พูดอย่างเดียวแบบน้ำไหลไฟดับไม่ยอมฟังใครหลวงปู่ได้ปล่อยให้พระองค์นั้นพูดไปเรื่อยๆส่วนท่านเองนั่งกำหนดจิตสงบนิ่งอยู่ประมาณ5นาทีต่อมาพระภิกษุองค์นั้นก็หยุดพูดลงทันทีอ้าปากหาวแล้วล้มตัวลงนอนต่อหน้าท่านไปเฉยๆหลวงปู่ฟั่นบอกให้พระภิกษุอีกรูปหนึ่งหาหมอนมารองศีรษะให้แล้วสั่งว่าให้นอนหลับอยู่เช่นนั้นแหละนอนอิ่มแล้วจะตื่นขึ้นมาเองพูดแล้วหลวงปู่ก็ลงทำกิจวัตรด้วยการปัดกวาดลานวัดตามปกติจากนั้นก็ส่งน้ำแล้วก็เดินจงกรมพระภิกษุรูปนั้นนอนหลับไปตั้งแต่15นาฬิกาจนถึง18นาฬิกาจึงได้ลุกขึ้นมาด้วยท่าทางงงๆพร้อมกับถามว่าผมมานอนอยู่ที่นี่ตั้งแต่เมื่อไหร่ส่วนอาการอาพาธของท่านได้หายไปราวปิดทิ้งเมื่อพระเนนองค์อื่นเล่าความให้ฟังแล้วท่านก็แสดงความแปลกใจบอกว่าไม่รู้ตัวอะไรเลยแม้การพูดโดยไม่ยอมหยุดก็ทำไปโดยไม่รู้ตัวทั้งสิ้นหลวงปู่ฟั่นเองท่านก็ไม่ได้พูดอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่บรรดาศิษย์ต่างมั่นใจกันว่านี่เป็นเรื่องน่าอัศจรรย์เรื่องหนึ่งและคงจะเป็นอื่นไปไม่ได้นอกจากเป็นการใช้กระแสจิตเข้าไปแก้ไขอาการป่วยของศิษย์พ.ศ. 2492หลวงปู่คำดีถวายตัวเป็นศิษย์หลวงปู่ฟั่นอาจาโรชื่อเสียงกิตติศัพท์กิตติคุณคุณธรรมของท่านยิ่งนานวันก็ยิ่งโด่งดังฟุ้งกระจายกระจายมีครูบาอาจารย์เข้ามามอบกายถวายตัวเป็นศิษย์เพื่อศึกษาอบรมอย่างต่อเนื่องในปีพ.ศ. 2492หลวงปู่คำดีปัญโยภาโสต่อมาคือพระรัชมงคลนายกอดีตเจ้าอาวาสวัดป่าสุทธาวาสอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครท่านมีอุปนิสัยน้อมมาทางปฏิบัติธรรมตั้งแต่เป็นสามเณรเมื่ออายุครบบวชท่านได้บวชเป็นพระในฝ่ายมหานิกายท่านได้ยินกิตติศัพท์คุณธรรมของหลวงปู่ฟั่นจึงได้เดินทางไปกราบฟังเทศนาธรรมของหลวงปู่ฟั่นแล้วเกิดความศรัทธาเริ่มใสเกิดความซาบซึ้งในรสพระธรรมท่านได้ตัดสินใจขอฝากตัวเป็นศิษย์และขออยู่ปฏิบัติธรรมด้วยตามประวัติหลวงปู่คำดีบันทึกไว้ดังนี้ภายหลังจากที่เสร็จงานทำบุญให้โยมบรรดาเรียบร้อยแล้วหลวงตาคำดีปัญโยภาโสท่านได้เดินทางมาพักที่วัดป่าท่านาเวงอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครเพื่อมากราบมอบกายถวายตัวเป็นศิษย์ของหลวงปู่ฟั่นอาจาโรดังที่ได้ตั้งใจไว้ในสมัยที่ท่านยังเรียนพระปริยัติธรรม
โดยหลวงปู่ฟั่นท่านก็เมตตารับหลวงตาคำดีไว้เป็นศิษย์ดังที่ตั้งใจและให้หลวงปู่สุวัตสุวโจเป็นพระพี่เลี้ยงดูแลและบอกสอนเรื่องข้อวัดปฏิบัติเกี่ยวกับพระธุดงค์กรรมฐานต่างๆส่วนเรื่องการปฏิบัติภาวนานั้นหลวงปู่ฟั่นท่านจะเมตตาอบรมสั่งสอนอยู่เป็นประจำเสมอไม่ได้ขาดหากว่าหลวงตาคำดีท่านสงสัยข้ออัดข้อทำอะไรก็กราบเรียนถามกับหลวงปู่ฟั่นซึ่งองค์ท่านก็เมตตาให้อุบายธรรมแบบแยบยลจนเป็นที่พอใจพอทราบถึงข้อวัดปฏิบัติเกี่ยวกับพระธุดงค์กรรมฐานและอุบายในการปฏิบัติธรรมต่างๆแล้วหลวงปู่ฟั่นเห็นว่าการที่จะมาอยู่ร่วมกันในสำนักท่านนั้นหากจะอยู่กันคนละสังวาสการปฏิบัติกิจทางพระธรรมวินัยเช่นการทำสังฆกรรมการลงอุโบสถจะเป็นการลำบากท่านจึงให้หลวงตาคำดีไปยัตติเป็นพระธรรมยุตด้วยหลวงปู่ฟั่นได้มอบหมายให้หลวงปู่สุวัตสุวโจเป็นผู้ปาไปยัตติที่วัดศรีเทพประดิษฐารามจังหวัดนครพนมเมื่อวันที่6กรกฎาคม2492สำหรับอุบายธรรมกรรมฐานต่างๆที่หลวงปู่ฟั่นอัตโรได้สอนหลวงตาคำดีนั้นท่านเมตตาเล่าว่ากรรมฐานที่หลวงปู่ฟั่นอบรมศิษย์โดยทั่วไปแล้วส่วนมากเน้นหนักในเรื่องพุทธานุสติกับกายคตาสติคือสอนให้บริกรรมพุทโธเป็นอารมณ์ในทุกอริยบทให้มีสติกำหนดรู้กายรู้จิตอยู่เสมอจะเป็นการยืนกำหนดเดินจงกรมนั่งภาวนาหรือนอนสีหัสยาตภาวนาก็ให้มีสติระลึกรู้อยู่ตลอดเวลาจนกว่าความรู้กับสติที่ระลึกสัมพันธ์เป็นอันเดียวกันเป็นสติชาคโรคือจิตตื่นอยู่หรือสว่างอยู่เป็นนิดเป็นจิตที่ปราศจากนิวรณ์จิตก็จะตั้งมั่นเป็นสมาธิสมาธิภิกขเวภาเวทะสมาหิโตยถาภูตังปชานาติภิกษุเมื่อสมาธิตั้งมั่นแล้วย่อมรู้ตามความเป็นจริงเมื่อความรู้ตามความเป็นจริงของสภาวะธรรมโดยรอบคือบริบูรณ์แล้วจิตก็จะพ้นจากอารมณ์ครอบงำหรือดองที่เรียกว่าอาสวะนี้เป็นหลักปฏิบัติโดยย่อที่สอนทั่วไปในสำนักนี้และปรากฏว่าได้ผลไปที่น่าพอใจสำหรับศิษย์ผู้ใคร่ในการปฏิบัติจริงแม้คฤหัสถ์ที่มีภารกิจในการครองเรือนก็สามารถปฏิบัติได้ตามกำลังเพียงแต่ตั้งสัจจะไว้ว่าเราเกิดขึ้นมาครั้งนี้จะพยายามสั่งสมความดีทุกวิถีทางอย่างง่ายๆก็คือการภาวนาเมื่อว่างจากภารกิจก็เอาเสียนิดหนึ่งโดยการตั้งสติระลึกจะใช้กริยากายหรือวาจาก็ได้เช่นไหว้พระสวดมนต์เล็กน้อยแล้วก็ภาวนาโดยระลึกกำหนดดูให้รู้กายรู้จิตเพื่อชำระอารมณ์ที่เศร้าหมองของจิตออกไปผลก็คือความสะอาดผ่องใสอันเป็นสิ่งที่ทุกดวงจิตต้องการจึงเป็นสิ่งที่ควรพยายามไว้ให้เป็นสมบัติของตนเพราะว่าจิตนี้ผ่องใสแต่ก็หมองเศร้าได้เพราะอุปกิเลสที่จรมาการฝึกหัดปฏิบัติอบรมจิตที่จะให้ทำเข้าถึงจิตนี้นั้นต้องอาศัยการทำจริงและต้องมีกัลยาณมิตรการทำจริงเรียกว่าสัจจะบารมีคือเมื่อตั้งจิตว่าเมื่อจะประพฤติปฏิบัติแล้วต้องมีสติควบคุมการทำการพูดการคิดการกระทำด้วยกายนั้นจะเป็นการกระทำโดยอริยบทยืนหรือเดินหรือนั่งหรือนอนต้องมีสติควบคู่รู้ทั่วในอริยบทนั้นการกระทำด้วยวาจาคำพูดก็ต้องมีสติระลึกรู้อยู่ในการพูดนั้นๆการกระทำด้วยจิตคือความคิดจะเป็นการบริกรรมภาวนาอยู่ในพุทโธก็ตามจะเป็นการคิดพิจารณาแยกธาตุขันธ์อยู่ในรูปในนามในธาตุ4ขันธ์5ก็ตามต้องมีสติกำกับทำงานจริงอยู่ในสิ่งนั้นๆเมื่อใช้ทั้งความเพียรบวกกับความจริงโดยมีสติเป็นผู้ควบคุมในการฝึกหัดปฏิบัติอบรมจิตไม่ช้าธรรมก็จะเข้าถึงจิตหรือจะเรียกว่าจิตเข้าถึงธรรมะก็ได้เพราะการกระทำด้วยกายวาจาจิตบ่อยๆหรือต่อเนื่องกันไม่ขาดช่วงไม่ขาดตอนสิ่งที่กระทำนั้นก็จะเข้าถึงจิต
หรือจิตก็จะเห็นสิ่งนั้นตัวอย่างเช่นการเรียนหนังสือการเขียนภาพต่างๆครั้งแรกหัดเขียนหัดอ่านตามตัวอย่างหรือตามครูผู้บอกผู้นำแต่พอตัวหนังสือหรือภาพเหล่านั้นเข้าถึงจิตจิตเห็นแล้วถึงสิ่งเหล่านั้นจะอันตรธานหายไปหมดแล้วจิตก็สามารถสั่งให้พูดให้ทำได้อย่างถูกต้องจะเรียกว่าด้วยหนังสือหรือภาพเหล่านั้นถึงจิตหรือจิตบันทึกสิ่งเหล่านั้นไว้ด้วยการเห็นก็คงไม่ผิดเมื่อธรรมะเข้าถึงจิตหรือจิตเห็นธรรมแล้วก็จะเห็นสภาพของธรรมทั้งหมดทั้งปวงทั้งที่เรียกว่ากุศลธรรมและอกุศลธรรมว่าเป็นเพียงสภาพของธรรมชาติเท่านั้นหลวงตาคำดีท่านได้อยู่ศึกษาข้อวัดปฏิบัติธรรมกรรมฐานอยู่กับหลวงปู่ฟั่นเป็นเวลา 4 พรรษาครั้นพอทราบถึงข้อวัดปฏิบัติและอุบายธรรมทั้งหลายรู้หลักพระวินัยหนักเบาพอที่จะรักษาตัวเองได้แล้วท่านก็ได้กราบลาหลวงปู่ฟั่นเพื่อออกเที่ยวเดินธุดงค์ต่อไปในปีพ.ศ. 2492หลังออกพรรษาหลวงปู่ผ่านปัญญาปฏิโปท่านเป็นศิษย์องค์หนึ่งของหลวงปู่มั่นขณะท่านบวชได้ 3 พรรษาก็ได้มาศึกษาปฏิบัติธรรมกับหลวงปู่ฟั่นที่วัดป่าภูธรพิทักษ์หลวงปู่เทศอบรมพระเนตรทุกวันท่านเทศเรื่องการทำจิตให้มีสมรรถภาพโดยท่านอธิบายว่าให้เพ่งร่างกายกายคตาสติเพ่งให้ติดตาเมื่อติดตาแล้วให้แยกออกเป็นส่วนๆแล้วปองลงเพ่งจนชำนาญสามารถทำได้รวดเร็วท่านสอนเรื่องนี้ทำให้หลวงปู่ผ่านติดใจมากเป็นเหตุให้การภาวนาต่อมาหลวงปู่ผ่านพยายามจะเพ่งร่างกายนี้อยู่เสมอส่วนหลวงปู่ฟั่นก็ทำเช่นกันจนมีความชำนิชำนาญท่านมีกำลังจิตที่กล้าแข็งมากเป็นที่ยอมรับในหมู่พระกรรมฐานปลายปีพ.ศ. 2492พระอาจารย์ใหญ่มั่นมรณภาพในบั้นปลายชีวิตของหลวงปู่มั่นภูริทัตโตท่านพำนักจำพรรษาที่วัดป่าบ้านหนองผือตำบลนาในอำเภอพารณานิคมจังหวัดสกลนครเป็นแห่งสุดท้ายบ้านหนองผือเป็นหมู่บ้านเล็กๆอยู่ห่างไกลตัวจังหวัดสกลนครชาวบ้านหนองผือดูแลเอาใจใส่ครูบาอาจารย์พระเนรเป็นอย่างดีก่อนมรณภาพไม่กี่วันหลวงปู่มั่นท่านได้บอกให้คณะศิษย์หามท่านออกไปมรณภาพที่วัดป่าสุทธาวาสในเมืองสกลนครเพราะถ้ามรณภาพที่วัดป่าบ้านหนองผือทั้งพระและผู้คนจะต้องหลั่งไหลไปงานศพท่านอย่างมากมายมหาศาลบรรดาสัตว์ต่างๆก็จะถูกฆ่าเพื่อนำมาประกอบอาหารเลี้ยงดูกันซึ่งไม่สมควรเลยถ้าหากเป็นที่วัดป่าสุทธาวาสซึ่งอยู่ในเมืองมีตลาดจำหน่ายเนื้อสัตว์อยู่แล้วไม่ต้องฆ่าสัตว์เพื่องานของท่านโดยเฉพาะคณะศิษย์ได้จัดการย้ายท่านมาถึงวัดป่าสุทธาวาสในตอนเย็นวันที่10พฤศจิกายนพ.ศ. 2492และท่านก็มรณภาพในคืนนั้นเองซึ่งเป็นเวลาประมาณตี 2 เศษปีพ.ศ. 2492พอออกพรรษาหมดธุระเสร็จงานกฐินแล้วหลวงปู่ฟั่นท่านรีบเดินทางไปกราบเยี่ยมท่านพระอาจารย์ใหญ่มั่นด้วยความเป็นห่วงพอไปถึงกลางทางได้ทราบข่าวว่าท่านย้ายไปพักอยู่วัดปากกลางโนนผู้แล้วก็รีบติดตามไปจนพบและได้เฝ้าดูอาการจนดึกจึงเดินทางกลับไปพักที่วัดป่าบ้านม่วงไข่พอรุ่งขึ้นออกบิณฑบาตแล้วก็เลยไปวัดปากกลางโนนผู้เพื่อกราบเยี่ยมท่านพระอาจารย์ใหญ่มั่นด้วยเพื่อฉันเช้าด้วยฉันแล้วก็กลับไปพักที่วัดป่าบ้านม่วงไข่พอตกบ่ายได้ทราบข่าวว่าท่านพระอาจารย์ใหญ่มั่นเดินทางต่อไปถึงวัดสุทธาวาสที่สกลนครแล้วจึงรีบติดตามไปในคืนวันนั้นท่านได้เฝ้าอาการท่านพระอาจารย์ใหญ่มั่นอยู่จนถึงแก่มรณภาพท่านกล่าวเป็นองค์แรกที่ทราบว่าวาระสุดท้ายของท่านพระอาจารย์ใหญ่มั่นกำลังจะมาถึงท่านได้บอกกล่าวพระอาจารย์ต่างๆที่ไปพักรออยู่ในวัดนั้นให้ไปเฝ้าดูใจได้ทันเวลาหลวงปู่อ่อนยานสิริบันทึกเรื่องราวของหลวงปู่ฟั่นในเหตุการณ์ครั้งนั้นไว้ดังนี้อาการของพระอาจารย์มั่นครั้งนี้ป
รากฏว่าน่าวิตกกว่าทุกคราวทางจังหวัดสกลนครทราบข่าวจึงให้คุณวันคมนามูลหัวหน้ากรมทางนำรถยนต์ไปรับท่านพระอาจารย์มั่นไปพักที่วัดป่าสุทธาวาสเพื่อให้ใกล้หมอยิ่งขึ้นหลวงปู่อ่อนพระอาจารย์ฟั่นพร้อมด้วยพระภิกษุสามเณรอีกมากมายได้ตามไปพักที่วัดนั้นด้วยเป็นเหตุให้กุฏิไม่พอพักอาศัยต้องพักรวมกันทั้งพระอาจารย์กับพระลูกศิษย์แพทย์ผู้รักษาได้ให้ยานอนหลับแก่พระอาจารย์มั่นในตอนไปถึงวัดเพราะการเดินทางโดยรถยนต์สมัยนั้นกระเทือนมากท่านคงจะเหนื่อยจึงต้องการให้ท่านได้พักผ่อนพระภิกษุรูปหนึ่งผู้เป็นศิษย์พระอาจารย์ฟั่นยังจำเหตุการณ์ในวันนั้นได้ดีว่าหลังจากพระอาจารย์มั่นฉันยานอนหลับไปแล้วพระอาจารย์ฟั่นได้ลงจากกุฏิที่พระอาจารย์มั่นพักอยู่แล้วบอกแก่พระภิกษุสามเณรบางรูปว่าถึงเวลา18:00 น.พระอาจารย์มั่นจึงจะตื่นให้รีบส่งน้ำกันแต่วันๆหน่อยนะให้รีบส่งน้ำกันแต่วันๆหน่อยสำหรับพระอาจารย์ฟั่นนั้นเมื่อส่งน้ำเสร็จก็กลับไปเฝ้าดูอาการของพระอาจารย์มั่นอีกจนกระทั่งประมาณ3 ทุ่มเศษจึงได้ลงจากกุฏิมาบอกว่าพระอาจารย์มั่นยังไม่ฟื้นท่านเองจะพักสักครู่หนึ่งก่อนหากถึงเวลา18:00 น.แล้วท่านยังหลับอยู่ก็ให้พระภิกษุผู้เป็นศิษย์ปลุกด้วยเพราะจะต้องขึ้นไปเปลี่ยนเวรเฝ้าพระอาจารย์มั่นกว่าพระอาจารย์ฟั่นจะหลับก็ร่วม5 ทุ่มเข้าไปแล้วพอถึงเวลา18:00 น.เสร็จท่านก็ลงจากกุฏิแล้วเรียกน้ำไปบ้วนปากพอพระภิกษุผู้เป็นศิษย์ยกน้ำเข้าไปท่านก็เร่งว่าโดยเร็วหน่อยท่านบ้วนปากอย่างลวกๆแล้วรีบไปที่กุฏิพระอาจารย์มั่นทันทีสักครู่ต่อจากนั้นพระอาจารย์ฟั่นก็สั่งให้พระภิกษุรีบไปนิมนต์ครูบาอาจารย์ทุกๆองค์ไปพร้อมกันที่กุฏิที่พักพระอาจารย์มั่นโดยด่วนเมื่อศิษย์ชั้นผู้ใหญ่ของพระอาจารย์มั่นไปรวมพร้อมกันทุกรูปแล้วถึงเวลาประมาณ2 ทุ่มเศษพระอาจารย์มั่นถึงแก่มรณภาพด้วยอาการสงบท่ามกลางบรรดาสานุศิษย์ที่รายล้อมเฝ้าดูอาการอยู่ณที่นั้นหลวงปู่มั่นภูริทัตโตท่านจากไปด้วยอาการที่สงบจริงๆแม้แต่ศิษย์ที่อยู่เฝ้าล้อมรอบก็ไม่มีท่านใดบอกได้ว่าหลวงปู่ท่านจากไปเมื่อเวลาใดแน่ได้แต่ประมาณเวลาเอาในคราวหลวงปู่มั่นมรณกาลหลวงปู่ล่าเขมปัตโตบันทึกไว้ดังนี้ท่านเจ้าคุณธรรมเจดีปรารภว่าพวกเราต้องอยู่ระเบียงนอกห้องปล่อยให้ลูกศิษย์องค์ท่านผู้โชคโชนปฏิบัติมีศิษย์ปงธรรมสังเวชอาจารย์ใหญ่เพราะห้องก็แคบถ้าพวกเราจริงเข้าไปก็ไม่เป็นธรรมตกลงอยู่ในห้องคอยจ้องดูลมออกเข้าของหลวงปู่6 องค์7กับหลวงปู่ฟั่นหลวงปู่ฟั่นนั่งห่างองค์หลวงปู่มั่นประมาณวาหนึ่งต่างหากพินหน้ามาทางองค์หลวงปู่ใหญ่อยู่ข้างหลังพระอาจารย์กงมาหลวงปู่ฟั่นนั้นองค์ท่านนั่งขัดสมาธิภาวนาอยู่นิ่งๆพวกที่เข้าคิวนั่งรอบกายของหลวงปู่มั่นห่างจากกายของหลวงปู่มั่นไปประมาณฝ่ามือพระอาจารย์กงมานั่งอยู่ทางขวาขององค์หลวงปู่ที่นอนตะแคงขวานิดหน่อยเพียงไหล่ของหลวงปู่พระอาจารย์มหาบัวนั่งอยู่เพียงบั้นเอวของหลวงปู่ข้าพเจ้าหลวงปู่ล่านั่งอยู่ใต้ฝ่าเท้ากับท่านสีหาครูบาทองคำนั่งอยู่เพียงหัวเข่าด้านหลังขององค์หลวงปู่ครูบาวันนั่งอยู่เพียงบั้นเอวขึ้นไปหาอกของหลวงปู่ต่างก็นิ่งจ้องดูลมขององค์ท่านอยู่ประมาณสัก20 นาทีองค์ท่านก็สิ้นลมปราณไปเงียบๆในงานประชุมเพลิงหลวงปู่มั่นซึ่งเป็นงานใหญ่มากของวงกรรมฐานครูบาอาจารย์ต่างระลึกถึงพระคุณของหลวงปู่มั่นเพราะการประพฤติปฏิบัติธรรมจำต้องมีครูบาอาจารย์รู้จริงคอยชี้นำหลวงปู่มั่นท่านเป็นผู้ชี้นำทางชี้ทางออกให้ท่านจะคอยแนะนำคอยตอกย้ำให้จนบรรดาพระศิษย์เกิดความก้าวหน้าในธรรมปฏิบัติได้บรรลุอริยธรรมขั้นต่างๆเป็นพระอรหันต์ก็มากมายหลายองค์ต่างก็ลงใจในหลวงปู่มั่นแม้ชีวิตก็ยอมสละแทนท่านได้ในงานนี้ต่างก็ได้เข้ามาช่วยงานประชุมเพลิงให้สำเร็จลุล่วงหลวงปู่ฟั่นท่านเป็นครูบาอาจารย์องค์หนึ่งที่เคารพบูชาท่านลงใจในหลวงปู่มั่น
ในขณะนั้นท่านรับหน้าที่เป็นหัวหน้างานองค์หนึ่งคอยเตรียมงานต่างๆอย่างไม่เห็นแก่เหน็ดแก่เหนื่อยแม้เหนื่อยท่านก็ทนเอาจนงานแล้วเสร็จสำหรับเรื่องราวประวัติของหลวงปู่ฟั่นอาจารย์ในคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับถ้าหากมีข้อผิดพลาดประการใดทางช่องสารธรรมก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยครับและสำหรับท่านผู้ฟังที่อยากจะรับฟังตอนอื่นของหนังสือชุดนี้ท่านสามารถเลื่อนลงไปดูที่รายละเอียดที่อยู่ตรงด้านล่างของคลิปในส่วนของพอดแคสต์ได้เลยครับผมได้อัปเดตตอนอื่นของหนังสือชุดนี้ไว้ให้ทุกท่านได้รับฟังอย่างต่อเนื่องแล้วครับขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านมีแต่ความสุขกายสุขใจบุญรักษาพระคุ้มครองครับ